สวัสดีครับท่านผู้ชมครับวันนี้นะครับกับกินง่ายอยู่ง่ายกับรายการยกนิ้วให้นะครับวันนี้ผมอยู่กันในพื้นที่ของเขตตำบลหนองปลาไหลนั่นเองครับตอนนี้ผมอยู่ที่บ้านหนองหัวแรดนะฮะหมู่5ของตำบลหนองปลาไหลนะครับวันนี้ผมพาท่านผู้ชมนะฮะมาพบกับร้านอาหารตามสั่งนะฮะแต่ว่าตามสั่งที่ผมพาท่านผู้ชมมาเนี่ยนะครับเขาเป็นตามสั่งจริงนะฮะแต่เขาใช้วัตถุดิบในเรื่องของเป็นส่วนประกอบเพราะว่าตอนนี้ผมยืนกันอยู่ที่บ้านเห็ดแม่ย่าขุนพลนั่นเองนะครับและก็ไม่ใช่เรื่องแปลกนะฮะทำไมถึงว่าบ้านเห็ดแม่ย่านะครับก็เกี่ยวกับวัตถุดิบที่เขาทำเกี่ยวกับเห็ดทั้งนั้นเลยนะฮะแล้ววันนี้นะฮะร้านแห่งนี้นะครับนะฮะก็มองดูแล้วนะฮะหลายคนอาจจะไม่รู้จักนะฮะแต่วันนี้ผมจะพาท่านผู้ชมเนี่ยมารู้จักแล้วว่าและเห็ดที่เขาทำเนี่ยมาเป็นส่วนประกอบของอาหารเนี่ยมีอาหารอะไรบ้างนะฮะตามผมมาเลยครับท่านผู้ชมครับครับผมชื่อสิริเดชช่างเรือนคือเป็นเจ้าของบ้านเห็ดแม่ย่าขุนพลครับคือนึกถึงเห็ดแม่ย่าขุนพลเราต้องนึกถึงเห็ดแต่ละชนิดที่เรามีอยู่ก็มีเห็ดนางฟ้านางลมดำนางนวลขอนางกะลี่เป่าฮื้อนะครับที่เราทำอยู่หลักๆแล้วก็เราสามารถเอาเห็ดแต่ละชนิดเนี่ยมาแปรรูปได้มาทำเป็นอาหารมาทำเป็นของฝากได้ส่วนใหญ่ที่เราทำจะเป็นอาหารที่หลักๆเลยก็คือพวกกะเพราถาดที่เกี่ยวกับเห็ดครับเห็ดทอดพวกเนี้ยครับก็ลาบเห็ดแกงเห็ดแล้วก็ยำเห็ดหลายๆอย่างที่เราทำเองเราจะนำมามิกผสมทุกอย่างให้มาเป็นเมนูของเราโดยเฉพาะเลยคือเราก็อยากจะทำให้คุณรู้จักเรามากขึ้นแล้วก็เลยเป็นต้นแบบคือเอาเห็ดมาทำอาหารแปรรูปให้มากขึ้นเป็นให้เราเป็นจุดเด่นขึ้นเป็นต้นกำเนิดของบ้านเห็ดแม่ย่าขุนพลครับก็ตอนนี้นะครับผมอยู่ที่โต๊ะอาหารเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะฮะถ้าพูดถึงนะครับบ้านเห็ดแม่ย่าเราก็ยังไม่ต้องพูดถึงเมนูอื่นนะฮะวันนี้เรามาดูเมนูที่เกี่ยวกับเห็ดทั้งนั้นเลยนะครับอย่างที่ผมบอกท่านผู้ชมวันนี้นะครับมากับผัดกะเพราเห็ดนะฮะนี่เลยนะครับเขาบอกว่าจานใหญ่ทีเดียวนะฮะเป็นผัดกะเพราถาดนะฮะในนี้ก็จะมีส่วนประกอบว่าใครที่ชอบทานหมูทานเนื้อทานไก่ทานอาหารทะเลเนี่ยเขาสามารถผัดได้เพราะว่าเขาเป็นอาหารตามสั่งนะฮะแล้วก็เมนูและจานนี้นะครับก็ถือว่าเป็นส่วนประกอบของเห็ดหลายๆชนิดนะที่ทางร้านเนี่ยนะเขาเพาะเองเขาทำเชื้อเข้ามาเองแล้วเขาก็มีเอามาจำหน่ายเป็นอาหารแต่ละวันที่ร้านบ้านเห็ดแม่ย่าขุนพลตรงนี้นะครับและอีกเมนูนะฮะที่เราจะมาแนะนำท่านผู้ชมนะครับอันนี้เมนูผัดกะเพราถาดเห็ดไปแล้วนะฮะอันนี้เขาบอกว่าเป็นแกงเห็ดนะฮะอันนี้ก็คือแกงเห็ดนั่นเองนะฮะก็จะมีเห็ดหลากหลายชนิดที่ทางนี้ปลูกนะฮะก็จะเอามาทำอาหารเหมือนกันเขาบอกว่าทานเห็ดเนี่ยเป็นพืชสมุนไพรเท่านั้นเลยนะครับวันนี้แนะนำแต่ของสมุนไพรอย่างเดียวก็แล้วกันและด้านหน้าผมนะฮะอันนี้ก็เป็นเรื่องของเห็ดทอดนะฮะเขาบอกเห็ดชุบแป้งทอดนะเด็กเนี่ยถ้าพูดถึงชุบแป้งทอดต้องพูดถึงเด็กนะฮะบางทีเด็กนะเขาไม่ชอบรับประทานเรื่องผักเรื่องอะไรนะฮะแต่ว่าเราเอาเมนูเนี้ยมาดัดแปลงรูปถ้าแปลงโฉมเป็นเมนูเห็ดชุบแป้งทอดเนี่ยเขาก็ทานได้นะเพราะว่าข้างในเราไปบอกเขาว่าเป็นเห็ดเป็นอะไรเขาไม่รู้นะฮะพอเขาทานแล้วเขาก็ติดใจอย่างนี้เลยนะฮะและอีกหนึ่งเมนูนะครับที่แนะนำให้ท่านผู้ชมอีกนะครับเพราะทางร้านก็จัดมาให้เต็มๆก็คือยำเห็ดนะฮะก็ไม่ต้องบอกว่าเห็ดอะไรบ้างนะแต่ว่าเห็ดที่นี่ทั้งหมดนะฮะเขาเพาะเชื้อเองที่ผมบอกนะฮะและเมนูหลากหลาย4เมนูหลักนี่ก็คือเกี่ยวกับอาหารเพื่อสุขภาพทั้งนั้นเลยเพราะว่าเมนูส่วนใหญ่จะเป็นเรื่องเห็ดทั้งนั้นเลยพูดถึงผัดกะเพราแต่ตรงนี้นะฮะท่านผู้ชมถ้าทานคนเดียวคงไม่หมดนะฮะต้องหาเพื่อนร่วมทางมาด้วยแล้วกันนะครับขอบอกก่อนว่าหลายท่านที่จะเดินทางมาทานเนี่ยนะจะบอกสั่งผัดกะเพราถาดเนี่ยคงต้องห่อกลับนะฮะแต่อันเนี้ย
เราแนะนำให้ท่านผู้ชมว่าใหญ่ขนาดนี้เดี๋ยวราคาเดี๋ยวเรามาพูดถึงกันผัดกะเพราทั่วไปเผ็ดร้อนเผ็ดร้อนแน่นอนนะฮะที่ไหนก็เผ็ดร้อนนะฮะมันอยู่ที่ว่าวัตถุดิบที่เขาใช้เนี่ยมันมีคุณภาพขนาดไหนนะฮะเพราะวัตถุดิบอย่างเช่นนี้เห็ดเนี่ยเขาพ่อเองใส่เท่าไหร่ก็ได้นะฮะเยอะนะจัดจ้านมากครับนี่ผัดกะเพราเห็ดอีกหนึ่งเมนูนะฮะยำนะอาหารอีสานจ๋าๆเลยนะฮะแต่ว่าเราก็ดัดแปลงเอาเห็ดที่นี่มานะมาายำคนที่ชอบทานรสชาติจัดๆอาหารแบบกึ่งๆอีสานนะฮะก็ยำเห็ดนี่ว่ากันต่อนะครับอันนี้เมนูที่ว่าทานง่ายเดี๋ยวเรามาทานรสชาตินะฮะแกงเห็ดกันบ้างนี่หว่านะนี่คือแกงเห็ดแกงเห็ดก็คล้ายๆเหมือนแกงเลียงครับเหมือนแกงเลียงฮะก็คล้ายแกงเลียงนอกจากจะมีเห็ดแล้วก็ยังใส่พวกพืชตามบ้านนะฮะพืชบวบนี่เลยอะไรซะไม่ได้นะครับมานี่ก็ต้องกินเห็ดทอดเป็นไงนี่กรอบนอกนุ่มในท่านผู้ชมครับคนที่ชอบทานแบบทานกับผัดกะเพราเห็ดเนี่ยมาเนี่ยบอกว่าจุใจนะครับว่าจานจะใหญ่แล้วนะฮะเขาก็จะมีน้ำซุปร้อนๆนะฮะให้แก้เผ็ดปัดกระเลียนอะไรต่างๆเนี่ยเขามีให้นะฮะแต่นอกนี้ร้านนี้เขาก็ยังมีเครื่องดื่มสมุนไพรนะไม่ว่าเป็นกระเจี๊ยบนะฮะแล้วก็แก้ควยน้ำมะตูมนะฮะเขาจะมีพืชสมุนไพรที่เขาผลิตขึ้นเองนะฮะเขาทำขึ้นเองทั้งหมดนะนี่ก็ถือว่าเป็นจุดเด่นนะฮะการขายของร้านบ้านเห็ดนะฮะแม่ย่าขุนพลนะครับท่านผู้ชมทานแล้วนะฮะเขาบอกว่ารสชาตินี่จะจ้านแบบบ้านๆนะครับเพราะว่าอาหารที่ร้านบ้านเห็ดแม่ย่าเนี่ยนะฮะเป็นร้านอาหารแบบบ้านๆแต่ก็บ้านๆจริงได้รสชาติจะจ้านมากทีเดียวนะตอนนี้ผมอยู่กับเจ้าของร้านนะฮะอยู่กับคุณเดชสวัสดีครับคุณเดชครับสวัสดีครับเป็นคนหนุ่มนะฮะแต่คิดที่จะทำอาหารเมนูเกี่ยวกับเรื่องของเห็ดซะส่วนใหญ่ที่มาที่ไปของบ้านเห็ดแม่ย่ามันเกิดขึ้นยังไงเราวัตถุดิบต่างๆทำไมต้องเลือกเอาเห็ดนี่มาทำเป็นอาหารยังไงคือเริ่มแรกเนี่ยเราเริ่มจากการทำเห็ดครับแล้วเราอยากจะให้คนอื่นเขารู้จักเราทำยังไงคือเราก็พยายามโปรโมทเกี่ยวกับเห็ดของเราหลายอย่างเห็ดแต่ละชิ้นที่เราทำมีอะไรบ้างฮะเห็ดอะไรบ้างเห็ดนางฟ้านางลมดำนางนวลขอนฮังการีครับหลักๆก็คือเราทำเห็ดชนิดต่างๆที่คุยมาทำอยู่แล้วแต่ยังไม่ได้มีร้านอาหารขึ้นมันเกิดขึ้นมาแล้วทำไมถึงเอาอาชีพหลักเกี่ยวกับเห็ดก็มาโยงกับอาหารยังไงได้มองยังไงคือหนึ่งคือแฟนเป็นคนชอบทำอาหารเลยครับทีนี้เราก็คิดว่าเราจะเอาจุดแข็งให้เขารู้จักเรายังไงหรือเราทำเห็ดฉะนั้นอาหารก็ต้องเกี่ยวกับเห็ดเกี่ยวกับเห็ดเอาละครับ1นาทีทองตรงนี้นะจะให้คุณเดชเนี่ยนะครับนะบอกที่ตำแหน่งร้านอยู่ตรงไหนใครจะมายังไงปิดวันไหนบ้างเปิดวันไหนบ้าง
ก็ให้โฆษณาเต็มที่เลยเนาะในภาย1นาทีถึง1นาทีทองพร้อมยังครับครับพร้อม5 4 3 2 1เริ่มเลยครับครับสวัสดีครับบ้านเห็ดแม่ยาขุนพลนะครับก็จะอยู่คือสังเกตก็คือบ้านไอ้หนองเกดน้อยครับผมหลังวัดหนองเกดน้อยมาซอยหนองหัวแร่4ตรงสังเกตง่ายคือตรงข้ามอุทยานฤาษีครับเข้ามาแค่ประมาณ50เมตรอยู่ซ้ายมือก็เจอแล้วครับแล้วเบอร์โทรศัพท์ยังไงฮะมีทาง Facebook มีอะไรไหมเราจะมี Facebook สังเกตง่ายคือมีเพจ Facebook ครับบ้านเห็ดแม่ย่าขุนพลเสิร์ชหาดูก็จะเจอครับแล้วก็เข้า Google Map ก็ได้ครับพิมพ์เข้าไปเลยครับบ้านเห็ดแม่ย่าขุนพลก็จะขึ้นเหมือนกันก็จะนำพามาที่นี่ได้เลยโอ้โหเรียกว่าใช้ช่องหลากหลายช่องทางนะฮะในเรื่องของช่องทางสื่อโซเชียลด้วยก็ถือว่าเอามาใช้ประโยชน์นะก็ถูกต้องนะครับเรามีอาชีพตรงนี้แล้วนะเราก็ต้องเปิดให้เต็มที่ว่าร้านเราอยู่ไหนมีจุดเด่นจุดอะไรตรงไหนนะแล้วมันยังไงมันเปิดยังไงปิดยังไงเปิดเวลาเท่าไหร่ยังไงยังไม่บอกไปหมดนะท่านผู้ชมคือเราจะเปิดตั้งแต่แปดโมงครึ่งถึงสี่โมงเย็นครับทุกวันไหมฮะทุกวันหยุดเฉพาะวันพระครับอ๋อหยุดเฉพาะวันพระอยู่แล้วช่องทางที่ติดต่อเราก็สามารถที่เข้าไป บ้านเห็ดแม่ย่าขุนพลนี่ก็จะรู้เลยนะก็จะรู้กันเลยแล้วเรามีโปรโมชั่นอะไรพิเศษไหมในช่วงนี้คือเรามีโปรโมชั่นพิเศษก็คือใครกดไลค์กดแชร์เช็คอินเราก็จะแถมเห็ดไปให้หนึ่งก้อนต่อหนึ่งท่านครับผมก็กดไลค์มาที่นี่ใครกดไลค์กดแชร์นะครับค่าอาหารเนี่ยราคาเนี่ยหลักสิบครับหลักสิบนะจานนี้ที่ผมบอกท่านผู้ชมคือราคาเท่าไหร่60บาทนะฮะอย่างนี้ก็40 50อยู่แค่นี้นะฮะถูกมากกดไลค์กดแชร์คุณก็ได้ก้อนเห็ดนี่นะฮะไปไว้บ้านนะฮะมากี่ครั้งมา10ครั้งคุณก็กดไลค์กดแชร์คุณก็ได้เยอะแล้วพร้อมกันเอาละครับวันนี้นะฮะพาสิ่งดีๆนะพาท่านมาทานอาหารอร่อยๆแบบบ้านๆนะฮะวันนี้ผมอยู่นี่ก็คือบ้านเห็ดแม่ย่าขุนพลนั่นเองนะฮะวันนี้ต้องขอขอบคุณนะฮะเจ้าของร้านนะฮะเป็นหนุ่มวัยแรงนะฮะแต่ก็มีการพัฒนาในเรื่องของเอาวัตถุดิบที่เรามีอยู่มาต่อยอดเป็นรายการอาหารวันนี้รายการยกนิ้วให้ต้องลาท่านผู้ชมไปก่อนแล้วก็ขอขอบคุณคุณเดชมากขอบคุณครับแล้วก็ลาท่านผู้ชมไปก่อนครับสัปดาห์หน้าผมจะพาท่านผู้ชมไปแวะเที่ยวชิมกินที่ไหนขอติดตามชมครับลาไปก่อนสวัสดีครับ